สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับก็สู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับเมื่อวันที่13 14ตุลาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศโศกเศร้าเสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะว่าเราสูญเสียพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยไปในช่วงเวลานี้นี่เองครับในมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครก็มีการจัดการประชุมสำคัญคือการประชุมอาเซียน EU หรืออาเซียนยุโรปมีประเทศในกลุ่มสมาชิกมาร่วมเนี่ย39ประเทศมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางมาร่วมประชุมครั้งสำคัญเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างทวีปเนี่ย300กว่าชีวิตในช่วงเวลาที่ยากจะทำใจเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่บรรยากาศการประชุมเวลานั้นเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่ประชุมกันต่อได้หรือไม่รวมถึงชาวต่างชาติซึ่งเป็นแขกของเราแล้วก็มาร่วมประชุมในนามของเราคืออาเซียนจัดท่านว่าอย่างไรในเหตุการณ์วันนั้นนะครับวันนี้เราเชิญผู้ที่อยู่ในการประชุมมาเล่าให้ฟังว่าการประชุมวันนั้นบรรยากาศเป็นอย่างไรและผลการประชุมออกมาอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ข้าราชการท่านเล่าให้ฟังเป็นวงในท่านก็บอกว่าหัวจิตหัวใจของคนไทยตอนนั้นทำใจไม่ไหวแต่คำหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้คือทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าเราต้องทำอะไรด้านหนึ่งใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอีกด้านหนึ่งก็มีหน้าที่ต้องทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองการประชุมจึงต้องเดินต่อเนื่องไปความรู้สึกแบบนี้ครับวันนี้เราเชิญท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในห้องประชุมด้วยมาเล่าให้ฟังว่าประชุมแล้วประเทศไทยเราได้อะไรจากการทำหน้าที่ของเราในสภาพสภาวะที่จิตใจคนไทยตอนนั้นสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับผอ.กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนกรมอาเซียนนะครับคุณสวียาสันติพิทักษ์อยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านผอ.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมนะคะค่ะและสำหรับเรื่องของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนยุโรปครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่21เขาก็จะจัดขึ้นบอกว่าทุกๆ2ปีนะคะและประเทศไทยครั้งนี้ก็เป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการประชุมซึ่งเขามีธีมของการประชุมมีแนวคิดมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือว่ามุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งผลการประชุมนั้นเกี่ยวเนื่องกับหลายมิติกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการค้าการลงทุนความร่วมมือระหว่างกันของอาเซียนและก็สหภาพยุโรปนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ชมต้องการจะแบ่งปันความรู้สึกต้องการจะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆอะไรออกมาก็ตามนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกันในรายการได้วันนี้มีทีมงานจากทางกลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็บางส่วนมาจากทีมงานของอสมทเองนะคะมารับโทรศัพท์ที่ท่านผู้ชมพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นแบ่งปันความรู้สึกมาพูดคุยกันได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรมาคุยกันได้นะคะ022488254-9นะคะก็ลองโทรศัพท์เข้ามากันค่ะก็ขออนุญาตเริ่มในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าช่วงที่จัดการประชุมนั้นเป็นช่วงภาวะสำคัญของคนไทยทุกคนนะคะรวมทั้งข้าราชการที่จัดการประชุมด้วยภายหลังจากทราบแถลงการสำนักพระราชวังนะคะเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตนะคะเพราะนั้นในส่วนของข้าราชการไทยเองกำลังใจในการทำงานหัวจิตหัวใจที่อยากที่จะไปสักการะอยากจะไปร่วมแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านนะคะแต่หน้าที่ก็สำคัญรวมทั้งความรู้สึกของนานาอารยประเทศที่เขามาร่วมการประชุมกับเราเขาได้สะท้อนความรู้สึกสะท้อนความคิดเห็นในมุมมองต่างๆอย่างไรบ้างคะผอ.คะค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาออกรายการวันบ่ายนี้มีคำตอบนะคะบรรยากาศในช่วงนั้นนี่พวกข้าราชการพวกเราก็มีความรู้สึกโศกเศร้าแต่หน้าที่ก็เป็นหน้าที่นะคะแล้วตอนที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยท่านก็มีภารกิจที่รออยู่แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องมาพบหัวหน้าคณะต่างๆที่มาร่วมประชุมคือวันที่14เป็นวันเปิดนะคะค่ะพอวันเปิดประชุมเสร็จระหว่างที่ท่านตอนก่อนที่จะเข้าห้องประชุมเนี่ยท่านก็จะพบกับคนที่เป็นเรียกว่าโคแชร์คือเป็นประธานร่วมเพราะว่าเป็นการประชุมอาเซียน EU นะคะก็ทางฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐสโลวักเนี่ยซึ่งเป็นประธาน EU เนี่ยท่านก็แสดงความเสียใจกับประชาชนคนไทยและที่ได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งท่านได้ มีคุณานุปการกับนอก
คนไทยแล้วก็หลายๆประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนที่เปิดประชุมเนี่ยท่านรัฐมนตรี อันนี้คือวันที่13วันที่14ค่ะวันที่14ค่ะคือเช้าวันที่14คือช่วงที่เปิดประชุมเสร็จท่านก็เดินเข้าห้องประชุมก็ในระหว่างนั้นก็จะมีหัวหน้าคณะต่างๆเนี่ยมาแสดงความเสียใจกับท่านนะคะจนตลอดแล้วสิ่งแรกที่ท่านกล่าวตอนที่เปิดประชุมก็คือเรามีหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการประชุมเนี่ยไม่ว่าจะยากลำบากยังไงเราก็ต้องทำให้สำเร็จนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านก็มีภารกิจก็จะเป็นท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีวีรศักดิ์ภูตระกูลซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เข้ามาเป็นประธานได้โดยที่ทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เรามีความพร้อมกันคือหมายความว่าคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันได้นะคะค่ะคือหมายความว่าจะมีการเตรียมการกันระยะสั้นมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะถ้าราชการไทยที่ร่วมประชุมก็หลายชีวิตใช่ไหมครับเพราะว่าต้องเตรียมกันหลายมิติหลายด้านคุยกันหลายเรื่องนะครับส่วนหนึ่งวันที่13หลังจากที่มีแถลงการจากสำนักพระราชวังคนไทยหัวใจปวดร้าวทั้งประเทศสภาพความรู้สึกเราทำอะไรไม่ไหวเราทำอะไรต่อไม่ไหวเจ้าหน้าที่ข้าราชการคุยกันอย่างไรว่าการประชุมอย่างนี้ซึ่งตรงกับวันมหาวิปโยคพอดีเราต้องทำหัวใจกันยังไงเพื่อจะต้องทำหน้าที่ตามที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งว่าทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองทั้งที่ความจริงและความรู้สึกวันนั้นหลายคนแทบไม่อยากทำอะไรอยากมากราบสักการะถวายความอาลัยเราประชุมอะไรกันข้างในเราประชุมเตรียมการกันว่าจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดค่ะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบรรดามิตรประเทศ ที่มาร่วมประชุมเนี่ยนะครับทุกคนก็แสดงความเสียใจและประสงค์จะลงนามนะคะครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ประสานงานกันแล้วก็เตรียมการก็คือมีการเปิดห้องบัวแก้วเนี่ยให้หัวหน้าคณะระดับรัฐมนตรีหรือว่าเป็นระดับที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยมาร่วมลงนามแล้วเราก็จัดขบวนรถไปนะคะทั้งหมดเนี่ยที่สามารถมาได้เนี่ยประมาณ27ประเทศนะคะเพราะว่าพอบางคือตอนเย็นเนี่ยพอกำหนดประชุมเสร็จเนี่ยประมาณ5โมงก็มีหลายคณะซึ่งต้องขึ้นเครื่องกลับเลยเพราะว่าเขาก็มีภารกิจก็เป็นอะไรซึ่งก็พวกเราก็ทำอย่างเต็มที่ประสานงานกันทุกฝ่ายนะคะค่ะค่ะพอคะถ้าจริงๆแล้วการที่มีความร่วมมือกันระดับรัฐมนตรีอาเซียนระดับสหภาพ EU สหภาพยุโรปนะคะรวมกับคนไทยมันมีเรื่องหลายมิติทั้งเรื่องการค้าขายแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนคนไทยทุกคนคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502เรื่อยมาจนครั้งสุดท้ายจำได้ว่าพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศที่เป็นทางการประเทศสุดท้ายคือประเทศลาวนะคะเพราะนั้นพูดได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในหลายๆด้านจนทุกวันนี้ในทางเชิงรัฐศาสตร์นะคะในเชิงการทูตเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นบทบาทที่สำคัญแล้วก็สะท้อนในแง่มุมใดบ้างคะเพิ่มเติมอะคะประเทศไทยในช่วงนั้นก็เรียกว่าตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากนะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระปรีชามากแล้วท่านเสด็จเยือนต่างประเทศเนี่ยหลังจากที่ท่านเสด็จเยือนภายในประเทศทั้งหมดแล้วนะคะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้นานาประเทศเนี่ยเขาทราบว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีกษัตริย์แล้วเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วให้นานาประเทศเนี่ยทราบว่าต่อไปประเทศเราเนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกและดีนะคะซึ่งก็ปีที่ท่านเสด็จนั่นก็ตัวดิฉันเองก็เพิ่งเกิดนะคะค่ะก็ยังเรียกว่าโชคดีที่
ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านอย่างเช่นตอนรับปริญญาสมัยก่อนนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานอาเซียนเนี่ยปี2552ซึ่งเราเป็นประธานอาเซียนนะคะก็จะมีประมุขของประเทศอาเซียนต่างๆได้เข้าเฝ้าที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินค่ะค่ะแต่คิดว่าปีนั้นอาจจะเป็นปีสุดท้ายหรือไงเนี่ยนะคะค่ะที่เขาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นประธานอาเซียนปี2562ก็คืออีกไม่นานนะคะก็จะวนกลับมาอีกรอบนึงใช่ไหมคะเพราะนั้นการประชุมต้องคราวนี้ท่านในเรื่องของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนยุโรปครั้งนี้ที่เราเป็นเจ้าภาพการเราเป็นเจ้าภาพได้ยังไงคะในเรื่องนี้คือระบบของอาเซียนเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะมีประเทศคู่เจรจาเนี่ยหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการผลัดกันคืออย่างของไทยเนี่ยเราก็รับต่อจากช่วงต่อจากเวียดนามนะคะเวียดนามก็จะเป็นประเทศที่ประสานงานนะคะอาเซียนกับ EU เนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาแต่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เพิ่งรับมาเมื่อปีที่แล้วเราจะเป็น3ปีแล้วก็การจัดประชุมก็อย่างที่ทราบมาก็คือว่าจะทุก2ปีการประชุมระดับรัฐมนตรีนะคะอีก2ปีต่อไปก็จะจัดที่บรัสเซลส์ค่ะครั้งนี้มีอะไรจุดมุ่งหมายสำคัญเห็นบอกว่าเรื่องมุ่งสู่ความเป็นทุนส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วหลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้วมันบรรลุผลไหมคะมีความตั้งใจแล้วมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะมุ่งสู่ไประดับนั้นนะคะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยมีประเทศทางยุโรปตะวันออกเนี่ยระดับรัฐมนตรีก็มาหลายประเทศเสร็จแล้วเขาก็จะมีถ้อยแถลงแสดงถึงความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยอย่างมากไม่ใช่ประเทศไทยโทษค่ะอาเซียนนะคะค่ะอย่างมากให้ความสำคัญกับภูมิภาคของเราค่ะค่ะครับนี่ก็เป็นกรอบเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเนื้อหากับการทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการของแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านรับสั่งว่าทุกคนต้องรู้หน้าที่ต้องทำอะไรเพื่อบ้านเมืองนี่ส่วนหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวท่านผอ.กลับมาเล่าให้ฟังว่าปกติการประชุมแบบนี้คือรัฐมนตรีอาเซียน EU เนี่ยรูปแบบในการประชุมบางช่วงก็จะมีรัฐมนตรีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการเนี่ยท่านจะแถลงเป็นประเทศไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่เนื่องจากช่วงเวลาเนี่ยช่วงเวลาประชุมเป็นช่วงเวลาโศกเศร้าของพระสงฆ์นิกรชาวไทยฉะนั้นการแถลงในช่วงสำคัญ 13-14 จึงค่อนข้างมีความแตกต่างกับการแถลงในการประชุมก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมาเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาท่านผอ.เล่าให้ฟังว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรในห้องประชุมเพราะว่าเป็นการประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพในนามอาเซียนแล้วก็จัดที่กรุงเทพมหานครบ้านเรานี่เองครับครู่เดียวพักไปชมบ่ายนี้มีอะไรกันนะคะแล้วกลับมาฟังคำตอบจากท่านผอ.ในช่วงต่อไปค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะนุ่งก็อยู่กับคุณสมนวันช่างสอนเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ในโครงการต้นกล้าน้อยตามรอยพ่อที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีอาคารนิทรรศการหลักซึ่งก็จะมี10โซนด้วยกันครั้งที่ผ่านมาชมโซนที่1ถึง6ไปแล้ววันนี้จะชมโซนที่7กันต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับโซนที่7นะคะมีชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะจัดแสดงเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแบ่งประเภทเป็นความหมายของประเภทโครงการในส่วนต่างๆแล้วก็จะมีโมเดลที่จำลองการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะคะเป็นทั้งหมด7โครงการด้วยกันนะคะก็จะมีโครงการฝนหลวงนะคะโครงการฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็จะมีโครงการแย่แฝงนะคะรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำแก้มลิงและสุดท้ายก็คือโครงการปลูกป่าชายเลนหรือป่าคงกลางค่ะซึ่งโครงการต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานให้กับประสบนิกรชาวไทยก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้นั่นเองถัดมาค่ะในโซนที่8ล่ะคะคืออะไรคะในโซนที่8นะคะมีชื่อว่าไม่มีที่ใดในประเทศไทยที่พระองค์ท่านยังมี
ไม่ได้เสร็จพระราชดำเนินไปถึงนะคะจัดแสดงเป็นห้องทรงงานห้องแรกของพ่อก็คือที่สวนจิตรลดานั่นเองนะคะรวมไปถึงการจัดแสดงสมศึกษาพัฒนาทั้ง60ทั่วประเทศไทยไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือจะเป็นการนำเสนอรายชื่อโครงการกว่า 4,000 โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านด้วยและที่สำคัญเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงภาคอีสานด้วยใช่ค่ะก็สำหรับโซนที่9นะคะห้องนี้จัดแสดงเป็นเรื่องราวในภาคอีสานโดยเฉพาะนะคะห้องนี้มีชื่อว่าพระบารมีปกเกล้าชาวอีสานนะคะห้องนี้จัดแสดงเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแผนที่จำลองภาคอีสานค่ะมีทั้งการสืบค้นข้อมูลแบบนี้นอกจากนี้ก็ยังมีภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องสุดท้ายของเทศกาลนะคะมีชื่อว่าทัศน์สถิตในใจไทยทางล่านะคะจัดแสดงเป็นภาพยนตร์ประกอบเพลงความฝันอันสูงสุดนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังมีแปลงสาธิตการเกษตรอีกด้วยใช่ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจัดแสดงเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานนะคะก็จะมีวิถีชีวิตให้คนที่เข้ามาชมนะคะได้เลือกศึกษามีทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินของชาวอีสานนะคะจะมีการแบ่งสัดส่วนของที่ดินนะคะเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็จะแบ่งสัดส่วนนะคะก็คือพื้นที่อาศัย 10% แล้วก็จะมีพื้นที่น้ํา 30% ปลูกพืชผักสวนครัว 30% แล้วก็จะมีนาข้าวค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่อยากจะมาศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีก็สามารถมาได้ทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.นั่นเองค่ะการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนยุโรปครั้งที่21ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงเทพวันที่13กับ14ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกับการประชุมปกติอยู่บ้างพอสมควรเพราะว่าปกติแล้วการประชุมแบบนี้รัฐมนตรีแต่ละประเทศก็จะมีวาระขึ้นมากล่าวใช่ไหมครับแต่เนื่องจากเป็นวันตรงกับวันที่ประสบนิกรชาวไทยประเทศของเราสูญเสียพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยความรู้สึกนี้เองรัฐมนตรีประเทศอื่นๆก็สัมผัสได้เหมือนกันวันนั้นเป็นยังไงฮะท่านผอ.เล่าให้ฟังปกติจะต้องแต่ละประเทศต้องกล่าวใช่ไหมฮะต้องมีวาระของตัวเองแต่พอมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจเข้ามาในที่ประชุมเป็นยังไงบรรดารัฐมนตรีกับผู้แทนของประเทศต่างๆที่มาเข้าร่วมนะคะก็ได้ตระหนักดีถึงความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ก็ทุกประเทศที่กล่าวถ้อยแถลงก็จะแสดงความเสียใจกับเรานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้กล่าวชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าท่านเป็นบุคคลที่หาที่เปรียบไม่ได้แล้วเป็นผู้นำแต่ละประเทศก็จะกล่าวแสดงความเสียใจก่อนใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เข้าก็เข้าสู่วาระการประชุมตามปกติค่ะครับแล้วก็ในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ได้ออกแถลงการณ์นะคะขอแสดงความเสียใจมานะคะแล้วก็มีหลายๆประเทศที่ส่งสารแสดงความเสียใจมาจากหลายๆระดับมาถึงที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะแล้ว อย่างประเทศจีนก็ส่งมานะคะคือการประชุมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจีนแต่ว่าเล่าให้ฟังท่านทราบเหมือนกันใช่ไหมครับมีเรื่องหนึ่งที่ข้าราชการท่านประชุมกันก็จะมีเจ้าหน้าที่อาวุโสชั้นผู้ใหญ่ของแต่ละประเทศใช่ไหมครับมีหลายประเทศซึ่งท่านรักพระเจ้าอยู่หัวของเราแม้ท่านไม่ใช่ประชากรเราท่านก็ถามไถ่ว่าจะไปโรงพยาบาลศิริราชไปยังไงตรงไหน
มีการคุยกันไหมครับในวงในคือวันก่อนหน้านี้ก็มีคนบอกว่าเอ๊ะโรงพยาบาลศิริราชอยู่ตรงไหนนะมีคนอยู่เยอะหน้าอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วท่านแสดงหัวใจอยากจะไปกราบถวายความอาลัยในฐานะมิตรประเทศด้วยกันใช่ไหมครับแต่กระทรวงต่างประเทศอย่างที่ท่านผอ.บอกก็คือเราก็เลยจัดสถานที่ที่ลงนามค่ะเป็นที่ถวายอาลัยครับวันนั้นก็ทำหน้าที่กี่ชั่วโมงคะทั้งหมดตั้งแต่เช้าจนเย็นเสร็จตั้งแต่บ่ายโมงถึงสองยามค่ะที่เปิดให้ลงนามค่ะแต่การประชุมเสร็จตอนการประชุมเสร็จ5โมงเย็นครับผมถามนิดนึงในฐานะความรู้สึกของคนไทยไม่ใช่ข้าราชการนะหัวใจคนไทยวันที่คนไทยทั้งประเทศดูการถ่ายทอดสดส่งเสด็จจากโรงพยาบาลศิริราช คนไทยหลายคนไปเฝ้าเสด็จอยู่ใกล้ๆระยะห่างไม่กี่เมตรใครไปได้ไปใครไปไม่ได้เฝ้าหน้าจอหัวใจคนไทยจดจ่ออยู่แต่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นแต่ว่าท่านกับข้าราชการหลายท่านไปไม่ได้เราต้องอยู่ในห้องประชุมเราต้องทำหน้าที่ตลอดเวลาทีวีก็เปิดดูไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะต้องทำหน้าที่ใช่ให้จบความรู้สึกเป็นยังไงก็อย่างที่ทรงมีรับสั่งหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ค่ะแล้วก็เราทำในนามของอาเซียนนะคะครับเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่ให้ใครผิดหวังค่ะครับแล้วก็จากการที่ได้มีการจัดประชุมเนี่ยนะคะก็จะมีเอกสารการประชุมขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพก็เอกสารฉบับนี้เนี่ยก็จะระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ EU ในหลายๆด้านที่สำคัญเนี่ยก็จะมีเรื่องเราจะมีความตกลงทางด้านการบินกันระหว่างอาเซียนกับ EU ครับซึ่งความสำคัญก็คือจะเป็นความตกลงด้านการบินฉบับแรกระหว่างกลุ่มบล็อกกับบล็อกนะคะเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้ไม่มีค่ะเป็นระดับภูมิภาคเป็นยังไงฮะบล็อกกับบล็อกหมายความว่าคือจะเป็นแบบ comprehensive คือหมายความว่าจะมีเรื่องของทางด้านเซอร์วิสทางเรื่องทางด้านเส้นทางแล้วทุกอย่างอยู่แต่ว่าจะอันนี้เนี่ยอยู่ในขั้นเจรจาซึ่งจะเริ่มต้นเจรจาเนี่ยวันที่26ถึง28ตุลานะคะที่กรุงบรัสเซลส์ค่ะคือกรอบนี้จะส่งผลต่อประชาชนระหว่าง2ทวีปค่ะค่ะจะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องความเชื่อมโยงคืออย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทางด้านการเดินทางนะคะจะเข้าสู่เรื่อง connectivity ในอาเซียนกับยุโรปค่ะค่ะซึ่งก็จะอำนวยประโยชน์จะง่ายขึ้นหรือยังไงฮะต่อไปการเดินทางจะสะดวกขึ้นจะสะดวกขึ้นเส้นทางจะหลากหลายขึ้นหรือยังไงถูกต้องค่ะใช่มั้ยฮะบริการจะมีทางเลือกเยอะขึ้นมีทางเลือกเยอะขึ้นแล้วก็จะครบถ้วนนะคะค่ะคือเราไม่ต้องไปต่อจะลงประเทศนี้ต้องไปต่อตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาต่อไปก็จะคืออาจจะสะดวกขึ้นในหลายๆแง่นะคะอาจจะเป็นเรื่องเที่ยวบินเรื่องอะไรดังนี้เกี่ยวกับเรื่องการต้องขอวีซ่าอะไรอย่างนี้ไหมคะที่จะผ่อนปลนบางประเทศหรือยังไงเรื่องวีซ่าเป็นอีกเรื่องนึงค่ะเพราะว่าเรื่องวีซ่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็คงพิจารณาคือตอนนี้ประเทศEUเนี่ยสามารถมาประเทศไทยได้โดยใช้วีซ่าที่เรียกว่าพอ30ก็คือ30วันเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้กับประเทศไทยนะคะเราก็ต้องขอวีซ่าตามปกติค่ะแต่ว่าการที่มีการเชื่อมโยงทางการบินเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นตอนนี้เนี่ยสถานะของEU กับอาเซียนเนี่ยจะอยู่ในระบบ321คือไงคะ321ก็คือเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่3คือไม่นับอาเซียนด้วยกันนะคะแล้วก็2เนี่ยคือจะมีนักท่องเที่ยวที่มาจาก EU เนี่ยค่ะมาภูมิภาคอาเซียนเป็นลำดับที่2ค่ะแล้วก็อันดับที่1คือการลงทุนโดยตรงนะคะค่ะครับงั้นกรอบที่เราประชุมซึ่งเราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในวันนั้นผลที่ได้หลังจากประชุมเสร็จเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศระหว่างสองทวีปเรื่องอื่นๆฮะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรเป็นเนี่ยกรอบที่ตกลงกันในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราได้มีการหยิบยกประเด็นที่จะขอฟื้นฟูเรื่องการเจรจา FTA นะคะระดับอาเซียนกับ EU ซึ่งได้ชะงักงานไประยะหนึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้พอมาถึงเรื่องอันหนึ่งก็คือว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นวาระที่ครบรอบ40ปีของความสัมพันธ์อาเซียน EU ซึ่งเราเนี่ยยังเป็นประเทศผู้ประสานงานอยู่
ก็จะมีโครงการที่เรียกว่าเป็นโรดโชว์ก็คือทางมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศ EU เนี่ยก็จะมาตระเวนเดินสายในประเทศอาเซียนเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งที่เรียนที่น่าสนใจนะคะว่าใครอยากไปเรียนต่อยุโรปใช่ไหมฮะเขาก็จะมาสัมพันธ์ว่าเมืองไหนมีการศึกษาแบบไหนอย่างไรใช่ค่ะนะคะค่ะก็เพื่อเป็นในวาระพิเศษแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยในฐานะประเทศผู้ประสานงานเนี่ยเราก็จะจัดการประชุม2รายการนะคะอันนึงก็คือ strategic thinkers forum อันนี้เนี่ยคือเป็นการที่เราจะเชิญพวกนักยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อมาระดมสมองและเพื่อพิจารณาว่าทิศทางในอนาคตระหว่างอาเซียนกับ EU เนี่ยควรจะไปในทิศทางใดบ้างในทั้ง3เสาหลักค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเนี่ยนะคะมีสถานะพิเศษคือเมื่อต้นปีเนี่ยในการประชุมอาเซียนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการคือเขาเรียกว่ารีทรีตอะค่ะนะคะแล้วก็เราก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ประสานงานในเรื่องด้านการพัฒนานะคะเศรษฐกิจเรียกว่า SDG Sustainable Development Goals เราก็เริ่มงานของเราเนี่ยโดยที่เราพยายามเชื่อมโยงวิสัยทัศน์นะคะเอาคืออาเซียนเนี่ยมีวิสัยทัศน์อยู่อันนึงเรียกว่าวิสัยทัศน์อาเซียน2025ในขณะเดียวกันเนี่ยสหประชาชาติก็มี SDG Goals เนี่ย2030เราก็นำเอกสารทั้ง2ฉบับเนี่ยมาเชื่อมโยงกันดูว่าอาเซียนทำอะไรบ้างและเป้าหมายของ UN คืออะไรนะคะเราเนี่ยได้มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานตอนนี้ที่ผ่านมาเราก็ได้เชื่อมโยงระหว่างจัดการสัมมนาหารือกับระหว่างทาง UN ด้วยและขณะเดียวกันก็พยายามไปเชื่อมโยงกับทางอาเซียนแล้วในปีหน้าเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานอาเซียนกับ EU ในเรื่องนี้ด้วยค่ะนะคะด้วยกรอบเวลาในการพัฒนาเวลาประชุมเสร็จเนี่ยปกติรัฐมนตรีฝั่งยุโรปกับอาเซียนเนี่ยพอประชุมความร่วมมือ2ทวีปเสร็จเนี่ยนะครับเขาจะกลับไปทำอะไรฮะเป็นออกเป็นนโยบายร่างเป็นกฎหมายบางเรื่องถ้าเกี่ยวกับกฎหมายหรืออย่างไรโดยขั้นตอนเพื่อให้การประชุมผลประชุมเนี่ยจะได้เดินหน้าตามที่ตกลงกันรูปแบบเขาทำยังไงรูปแบบเนี่ยในส่วนของอาเซียนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า sectoral bodies คือกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะประชุมกันในทางฝ่ายของ EU ก็เช่นกันแต่ว่าเขาจะเกี่ยวโยงกันหลายประเทศเพราะว่า EU ตอนนี้ถึงแม้ว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะ Brexit แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีผลเพราะฉะนั้นสถานะเขาก็ยังเป็น28ประเทศอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ต่างคนต่างกลับไปพัฒนาแล้วก็ทำให้ข้อตกลงเป็นจริงขึ้นคือเขาดูว่าเขาจะสามารถมีส่วนร่วมในประเด็นใดบ้างส่วนไหนบ้างค่ะครับอย่างหรือว่าเรามีโครงการที่สามารถทำร่วมกันได้อะไรอย่างไรบ้างค่ะครับก็ต้องมีการประชุมย่อยเป็นกรอบต่อไปไหมฮะก่อนจะประชุมใหญ่อีกรอบนึงอีก2ปีใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะระหว่างนี้ก็ต้องมีประชุมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อประสานกันเรื่อยๆใช่ไหมปีหน้ากระทรวงการต่างประเทศก็จะเป็นเจ้าภาพประชุมระดับซีเนียร์ออฟฟิเชียลด้วยกับมีติ้งเจ้าที่อาวุโสในการประชุมครั้งนี้มีคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยชนไหมคะเรื่องของแรงงานเรื่องคนต่างด้าวเรื่องการอพยพมีการพูดถึงนะคะแล้วก็มีหลายประเทศที่เขาก็เริ่มมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในภูมิภาคของเขาเองซึ่ง ก็มีการกล่าวถึงในการประชุมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอีกภูมิภาคหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ลงลึกกันนะคะว่ามีความร่วมมือยังไงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายของไทยเนี่ยที่บอกว่าอาเซียนเนี่ยจะเป็น people center ก็คือหมายความว่าเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์รวมแล้วก็ความสำคัญอยู่ที่ประชาชนเราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังตอนที่ช่วงแถลงข่าวค่ะเราก็มีเอกสารรายงานผลการประชุมซึ่งเราได้ทำเป็นอักษรเบรลแล้วเราก็มอบให้ท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันนะคะค่ะซึ่งท่านเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการด้านสิทธิของผู้พิการของสหประชาชาติท่านก็ได้มากล่าวถ้อยแถลงแล้วก็รู้สึกชื่นชมยินดีที่การประชุมครั้งนี้เนี่ย
ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เข้ามาทราบแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดตามผลนะคะของการประชุมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจของกระทรวงการต่างประเทศที่เราต้องการจะขยายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกระดับทุกสังคมค่ะค่ะในส่วนของเราประชุมเป็นอาเซียนกับยุโรปใช่ไหมคะสหภาพยุโรปอียูทั้งหมดแต่ในส่วนของประเทศไทยเองเมื่อสักครู่ตอนช่วงต้นรายการผอ.พูดถึงยุโรปตะวันออกความสัมพันธ์ในด้านการค้าการลงทุนของประเทศไทยกับยุโรปตะวันออกตอนนี้มีมากขึ้นกว่าทางเดิมเราจะพวกทางตะวันตกมากกว่าใช่ไหมคะอันนี้มีความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วมันจะมีทวีความสัมพันธ์มากขึ้นในหลายมิติด้วยไหมคะเรื่องการค้าอันนี้ในส่วนตัวในฐานะที่เพิ่งกลับมาจากปรากนะคะประเทศยุโรปตะวันออกก็ประเทศกลุ่มนี้เป็นประเทศที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากแล้วมีนักศึกษาไทยเนี่ยที่ไปศึกษาแพทย์ที่โปแลนด์เนี่ยตอนนี้ประมาณ100คนแล้วก็ที่สาธารณเช็กก็ประมาณ20คนทางททก็ได้ไปเปิดสำนักงานใหม่ที่กรุงปรากนะคะแล้วก็เจาะตลาดยุโรปตะวันออกก็แยกจากสำนักงานที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะหมายถึงว่าเขาเป็นตลาดใหม่ในหลายๆด้านของเราในอนาคตได้ดีใช่ไหมคะค่ะในส่วนของประเทศไทยนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆโดยที่ตั้งของเราเนี่ยเป็นฮับของอาเซียนเพราะฉะนั้นการที่เขามาประเทศไทยเนี่ยเขาสามารถบินต่อไปประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีที่อาเซียนครบรอบ50ปีแล้วก็มีโปรแกรมแบบวิสิตอาเซียนแอด50นะคะจัดใหญ่เลยค่ะก็จะเน้นเรื่องการเชื่อมโยงในภูมิภาคต่างๆด้วยค่ะฉะนั้นการประชุมอย่างนี้จึงเป็นการประชุมทำในฐานะพลเมืองไทยเป็นประเทศเจ้าภาพไทยและเจ้าภาพในฐานะในนามอาเซียนด้วยฉะนั้นหมวกหลายใบหลายบทบาทและหน้าที่ก็ใหญ่ด้วยเพราะว่าทำให้ทั้งภูมิภาคและประเทศของเราซึ่งก็ต้องทำกันต่อไปแม้งานอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าก็ทำส่วนหนึ่งคือทำเพื่อชาติบ้านเมืองส่วนหนึ่งคือทำเพื่อถวายพ่อหลวงของเราเนี่ยครับซึ่งข้าราชการของเราก็ทำอย่างเต็มที่สมกับที่พระองค์ท่านได้ไว้วางพระราชฤทัยให้ทำงานอย่างถวายงานกับพระองค์ท่านนะครับแม้ว่าพระองค์ท่านจะได้เสด็จสวรรคตไปแล้วแต่ว่าหัวใจของเรายังรู้สึกว่าพระองค์ท่านประทับอยู่เสมอตลอดเวลาวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านผอ.ครับให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ